สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมไอนายนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับก็หน้าที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ครับก็คือเป็น EOBot นะครับสำหรับ EOBot นี่ก็เป็นเว็บขุดนะครับเป็น Cloud Mining นี่แหละครับแต่ว่าทำหน้าที่เป็นสองอย่างครับทำหน้าที่เป็นทั้งกระเป๋าแล้วก็เป็นทั้ง Cloud Mining ด้วยเรียกได้ว่าเป็นเว็บที่ใครจะอยากลงทุนก็เชิญได้นะครับเพราะว่าเป็นเว็บที่น่าเชื่อถือมากๆมีสมาชิกตอนนี้มากกว่า800,000คนแล้วนี่นะครับเป็นกำลังขุดที่ผมมีอยู่ณตอนนี้ตอนนี้ผมก็ขุดขุดนี่แหละขุดกำลังขุดอยู่ขุดกิกะแฮชอยู่ครับก็สำหรับอันนี้นะหลายคนจะสงสัยว่าเอ้ยสมัครตอนแรกมันได้เยอะขนาดนี้เหรอเปล่าครับผมจะมาแนะนำนี่ต่างหากเป็น Miner Gate นะครับก็สำหรับเว็บ Miner Gate นี่ก็คือเป็นเว็บขุดนั่นเองก็ผมว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักเนาะเขาว่าเว็บขุดก็เป็นเมื่อไหร่ครับขุดเหรียญขุดเหรียญที่เป็นสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองสำหรับตัวนี้เนาะเรียกได้ว่าขุดได้หลายเหรียญไหมเยอะมากครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่ามันขุดอะไรได้บ้างก็นี่ครับไอ้เขียวๆนี่คือเปิดขุดไว้ก็คืออันนี้นะครับจะเป็นไบท์คอยน์นะไบท์คอยน์นี่ก็หลายๆคนก็คงจะงงว่าเอ๊ะมันคือสกุลอื่นเหรอใช่ครับเป็นสกุลอื่นครับอันนี้ไม่ได้อ่านว่าบิตคอยน์นะอ่านว่าไบท์คอยน์ครับอันนี้โมนิโลครับโมนิโลนี่ผมก็ขุดอยู่เหมือนกันและกะว่าโอนรอบนี้แล้วผมจะพอแล้วเพราะว่าค่าโอนแพงมากก็ตระกูลต่อมาที่มันขุดได้นะครับอันนี้คือผมไม่ได้ขุดไม่ได้ตั้งใจนะมันขุดให้อัตโนมัติผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเอาออกมาใช้ยังไงแล้วผมเห็นค่าแล้วเลยเหี่ยใจเหลือเกินก็จะเป็นแฟนทอมคอยนะก็สำหรับตัวนี้ไม่เคยใช้ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องโอนไปเว็บไหนอะไรยังไงก็นี่แหละครับต่อมาอันนี้ไม่เคยรู้จักด้วยอ่านว่าคิวลูซ่าคิวลูซ่าคอยไหมอันนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับผมเป็นดิจิทัลโน้ตครับผมก็ต่อมาก็อันนี้ก็ไม่รู้จักครับผมอ่านไม่ได้ด้วยอะไรเนี่ยโมโนตาโมโนตาเวียเหรอเวียเหรออันนี้ก็คงจะเป็นอันนี้หลายๆคนก็คงจะรู้จักเนาะไม่ใช่ด็อกคอยนะครับอันนี้เป็นเดสคอยนี่ก็จะเป็นอีกสกุลหนึ่งอันนี้ก็แลกจากนี้ได้ไหมเดสเหรอแลกไม่ได้แลกที่ไอ้นี่ไงแลกที่นี่ได้ใช่ปะเฮ้ยมันคนละตัวกับเดสนี่นะใช่ไหมเฮ้ยตัวเดียวกันอะคือเป็นตัวเดียวกันกับเดสเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นตระกูลเดียวกันกับเดสเนี่ยแสดงว่าส่งมาได้ก็ไอตัวต่อมานะครับก็จะเป็น Aeon นะครับ Aeon Coin นะครับสำหรับอันนี้ผมก็ไม่รู้จักอีกแล้วครับก็นี่แหละครับอันนี้รู้สึกว่าไม่มีให้ขุดนะครับ Bitcoin นั่นเองรู้สึกว่าไม่มีให้ขุดนะครับในตัวเนี้ยเนี่ยครับตัวจริงๆจะขุดได้แค่เนี้ยเนี่ยครับไม่มีครับมีแต่ BCN ครับไม่มี BCC ครับก็หลายคนนะครับก็อาจจะขุดเหรียญเอิร์ธเหรียญXMR อย่างที่ผมขุดนะก็เป็น Monero นั่นเองก็หรือไม่ก็จะเป็นนี่ครับ BCN ครับผม BCN นี่ครับมาดูที่ Wallet นะครับ Wallet จ่ายอันนี้จ่ายขั้นต่ำอยู่ที่100อันนี้จ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ 0.1 ครับผมก็ประมาณ4เหรียญกว่าอันนี้ 0.1 อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปเทียบค่ากันเนาะ100 BCN 100ผมยังไม่ได้อธิบายเลยว่าตกลงมันทำอีท่าไหนยังไง B B ก่อนสิ BCN 2 US นี่แหละเอางี้แหละครับง่ายมากผม 2 US ไม่ได้ชูดอลลาร์ทำไมเรียกเป็นดอลลาร์ผมอ่ะ
ส่วน BCN นะครับ2เดี๋ยวนะ2 BTC สิไม่มีบอกด้วยอ่ะชู USD นี่แหละจริงๆมันต้องตัวนี้ครับถูกแล้วเดี๋ยวเขาไปดูในเว็บมันก็ได้มันไม่โชว์ให้แสดงว่าเป็นสกุลเงินที่ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวนะเทียบ BCN นะครับ100 BCN โหนิดเดียวเองอะน้อยขนาดนี้เลยเหรอคุ้มไม่ใช่ที่ขุดเนี่ยโห500ยังไม่ได้ถึงเหรียญเลยอะน้อยไปไหมอะ1,000ถึงจะได้1.5เหรียญมันน้อยไปไหมอะคุ้มไหมเนี่ยที่จะขุดเนี่ยมันตกนี่เองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่เคยขุดนะเห็นเขาบอกว่ามันขุดได้เร็ว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 ก็เร็วจริงอ่ะอันนี้คือเนี่ยครับผมเพิ่งขุดเล่นๆเนาะอ้าวไม่โชว์ต้องโชว์ในเว็บผมเพิ่งขุดเล่นๆเนาะคือแบบเนี่ยครับขึ้นมาแบบรวดเร็วมากตอนนี้19แล้วเขาเรียกได้ว่าน่าจะไปมา3 วันเบิกได้อ่ะแต่ก็นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเสถียรอยู่อย่างนี้ไหมแต่อันเนี้ยผมใช้เวลาไปประมาณเกือบ15 วันต่อสี่เนี่ยต่อครั้งในการเบิกก็อันนี้ก็อีกนิดนึงครับตอนนี้มันถึงแล้วแต่มันจะมีค่าธรรมเนียมอะไรอีกคือแบบเยอะพอควรนะรู้สึกว่าผมจะจ่ายไปตอนนั้นอยู่ที่1.012มั้งครับถึงพอค่าธรรมเนียมอะถึงเบิกออกมาได้เดี๋ยวนะมันมีฮิสทอรี่อยู่นี่วะเนี่ยครับมีฮิสทอรี่อยู่ด้วยเนี่ยครับเนี่ยครับได้มาแค่เนี่ยคือผมเนี่ยผมเบิกไป0.12ฮะแล้วได้แค่เนี่ย0.01อ่ะเอ้ย0.10นะที่ได้มาไม่บอกแต่บอก ID ถ้าลองใครจะจดตามก็จดนะครับอันนี้ ID ผมเองโอนมาให้ผมได้ก็วิธีการทำงานของมันมาดูวิธีการทำงานมาดีกว่าอันนี้เป็นนี่เนาะแดชบอร์ดเนาะก็วิธีการทำงานของมันก็คือคุณจะต้องมานี่เลยมาสมัครสมาชิกที่นี่ครับผมก็เดี๋ยวล็อกเอาท์ออกไปก่อนเนี่ยครับก็มาเอ้ยสมัครสมาชิกที่นี่สิเนี่ยครับพอดาวน์โหลดมาปุ๊บเนี่ยคุณใช้อะไรก็ผมใช้เป็น Windows 7หรือมากกว่านะครับ64 บิตผมก็เลยเลือกตัวนี้ Get It มาก็จะโหลดตัวนี้ครับแตกออกมาเสร็จปุ๊บตรงนี้มาหน้าแรกนะครับมันจะมีให้ล็อกอินนะครับอันนี้ผมต้องล็อกเอาก่อนหรอมันถึงจะไอ้นี่ผมทำให้ดูแล้วกันนี่ครับคือหน้านี้ครับคุณให้เลือก create account ครับผมเนี่ยครับมันจะมีให้คุณ create ก็คือใส่ username เอ้ยใส่อีเมลครับผมแล้วก็ password confirm password อีกครั้งกด create ได้เลยส่วนผมมีแล้วเนาะผมก็ล็อกอินนะครับก็รหัสนะครับใส่รหัสที่ตั้งเมื่อกี้ลงไปก็ไปคอนเฟิร์มอีเมลด้วยนะครับก็พอล็อกอินเข้ามานะครับก็จะมาหน้านี้ก็จะสตาร์ทเลยก็ได้นี่ครับสตาร์ทถ้าลองเป็นสตาร์ทมินิ่งก็คือมันจะจำค่าเมื่อกี้เนี่ยค่าสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยที่เราตั้งไว้ครับมาอันนี้มันก็นี่ครับเป็น XMRถ้าลองใครตั้งอะไรไว้มันก็จะขุดตัวนั้นต่อเนี่ยครับแถมตรงนี้แปลงด้วยเนี่ยครับเป็นเงินสกุลแถมที่มันแปลงผมต้องมาเลือกนอนไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าลองไม่นอนนี่มันน้อยกว่าได้น้อยกว่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็สำหรับตรงนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละครับคุณก็เปิดตัวนี้ทิ้งไว้โดยที่คุณสามารถย่อไปที่หน้าจอได้เพียงเท่านี้นะครับคุณก็เปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆก็สิ้นเดือนมารับเงินกินนมจบหรือไม่ก็คุณอาจจะโอนมาเอ้ยเวลาโอนมานะคือมันจ่ายไป wallet อื่นไม่ได้มันโอนมาได้คือ eobot ก็แล้วแต่ครับคือ eobot มาแล้วคุณจะโอนไปกินหนมที่อื่นหรือว่าคุณจะเอามาซื้อกำลังขุดก็ได้แล้วแต่คุณอันนี้ก็เรียกได้ว่าตามความชอบใจของแต่ละคนเลยเนาะเดี๋ยวถ้าลองยังไงพรุ่งนี้มันถอนได้เนาะผมจะทำคลิปอีกคลิปนึงแล้วกันคือคลิปถอนจากตัวนี้คืออยากบอกว่ามันถอนได้จริงๆอ่ะเวลาถอนนะครับก็เนี่ยครับที่ EOWAT นะครับเราจะมี withdraw กับ deposit นะครับให้เราเลือก deposit นะครับ
ดิโพซิตนี่คือเป็นกระเป๋าของเราเมื่อกี้คือตระกูลนี้ XMR ก็คือผมเอา address เนี่ยบวกกับ payment ID ตัวเนี้ยไปใส่แล้วก็กดเพื่อที่จะถอนออกเดี๋ยวถ้าไงพรุ่งนี้ผมทำให้ดูแล้วกันถ้าลองเนี่ยครับเป็นนามสกุล BCN นะก็จะเป็นตัวเนี้ยจะรู้สึกค่ามันน้อยจาก BCN โอ้โหดูสิค่าแค่นี้เองอะมีหน้าล่ะ1 BCN โอ้มันน้อยมากละเนี่ยครับค่าเงิน BCN มันอยู่แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนาะเป็นนามสกุลอื่นก็น่าจะโอเคกว่านะเดี๋ยวนะดูนะมันจะบอกครับว่าล็อกอินมันต้องล็อกอินด้วยหรอผมปิดแล้วอ้าวผมปิดอะไรเมื่อกี้มั่วไอ้นี่มั่วนะมันเปิดจากนี้ได้ใช่ไหมเฟิร์บเฟิร์บอ้าวไม่ได้คือยังไงผมก็ต้องใส่สินะ ไม่เนื้อเกียร ไซน์อินครับผมอันนี้คือล็อกอินเข้ามานะอีเมลไม่จำด้วยแอดคีย์ครับผิดครับผมพอใส่อีเมลพาสเวิร์ดไปก็กดล็อกอินครับผมพาสเวิร์ดผมไม่ยากครับผมก็ดอกจัน8ตัวครับผมถุยไปเล่นมุกกับเขาอีกเดี๋ยวเขาเล่นจริงแล้วมึงนี่ครับก็มาที่นี่เดี๋ยวนะผมลองดูนิดแล้วกันว่าถ้าลองเป็นเงินนามสกุลอื่นมันบอกไหมว่าถอนเท่าไหร่ไม่บอกไว้แสดงว่ามันบอกที่ตัวโปรแกรมแค่นั้นจบเดี๋ยวนะอันนี้ฟ้าผมเลือกให้มันโชว์ทุกที่แล้วกันโชว์หมดเลยอ้าวตรงไหนอ่ะเดี๋ยวโชว์ออกนี่ครับนี่ครับก็ถ้าลองเป็นนามสกุลนี้เนี่ยครับถอนได้ที่100นี่เหรอเดี๋ยวผมดูดิค่าที่แพงๆเมื่อกี้คือเงินแดสเนี่ยแหละอ๋อ 0.01 ก็น่าจะนานอยู่นะค่าธรรมเนียมก็แพงเป็นเงาตามตัวเหมือนกันก็เงินอื่นล่ะเอิร์ธนี่ก็แพงครับนี่ก็แพงครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับว่าถอนไปที่ไหนเพราะฉะนั้นจะไปเล่นให้มันวุ่นวายครับผมก็ที่ผมหาอยู่ก็เป็นอ้าวเลื่อนลงมาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะผมเอาออกทีละอันนะอันนี้ไม่ใช้นี่ไม่ใช้นี่ไม่ใช้นี่ไม่ใช้ FNC นี่ก็ไม่ใช้แล้วนี่ครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถอนไปที่ไหนดูกันแล้วกันก็ค่าเงินก็น่าจะแพงนะอันนี้น่าจะไม่แพงเท่าไหร่อันนี้ก็เนี่ยครับพวกเยอะๆเนี่ยไม่แพงเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยน่าจะแพงอ่ะแต่ผมไม่รู้จักเพราะฉะนั้นผมก็ปิดไปเถอะผมเอาแค่2นามสกุลนี่แหละเดี๋ยวลองดูกันว่าตกลงอันไหนดีกว่ากันก็ผมว่าเทียบอาทิตย์เดียวก็น่าจะรู้มั้งครับเนี่ย100แต่ตอนนี้แบบมาได้เยอะแล้วอะเนี่ยครับได้19แล้วอะอันนี้ต้องกดรีเฟรชไหมเดี๋ยวนะ1367แสดงว่ายังไม่รีเฟรชปกติมันจะรีเฟรชให้อันนี้มันจะตัดทุก0.005นะครับถ้าลองยกเว้นว่าโปรแกรมมีปัญหาหรือว่าอะไรแต่ว่ามันก็คิดให้เราเหมือนเดิมครับคือแบบบางทีผมเข้ามาเว็บมีปัญหาก็มีโอเคก็คงแนะนำเพียงเท่านี้ครับเว็บนี้ก็เอ้ยโปรแกรมนี้ก็เรียกว่าเปิดเครื่องไว้เฉยๆครับอ้อจริงๆทำในโทรศัพท์ก็ได้นะครับใครที่แบบสนใจแล้วก็เลื่อนไปใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์นะครับสำหรับสมัครเอาไว้ให้โอเคสำหรับวันนี้ผมไอ้นายและไอ้หน้าหาเงินเนาะก็ไปแล้วบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย